บทที่5ใช่เราหรือที่ต้องกังวลเมื่อเราเติบโตและพัฒนาความสำนึกรู้ของเรามากขึ้นเราจะสว่างไสวประดุจดวงดาวท่ามกลางความมืดแห่งความไม่รู้และในที่สุดเราก็จะรู้ว่าเราไม่เคยเป็นอื่นเลยคุณไม่สามารถก้าวพ้นสิ่งที่คุณเป็นอยู่ได้ถ้าปราศจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณคราใดที่คุณเข้าใจพันธกิจของคุณอย่างชัดเจนและขจัดอารมณ์ต่างๆอันเป็นอุปสรรคออกไปได้วิสัยทัศน์ของคุณจะยิ่งชัดขึ้นเหตุผลของคุณจะยิ่งขยายเพิ่มขึ้นห้วงอวกาศและการเวลาที่อยู่ลึกที่สุดในความคิดหลักของคุณจะมีขนาดกว้างไกลออกไปเมื่อตัวคุณแผ่ขยายออกไปพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่เพิ่มขึ้นหนทางของคุณจะเพิ่มขึ้นและมีขนาดของเวลาและสถานที่ไว้ให้ใช้สอยกว้างมากขึ้นคุณจะมีอำนาจเหนือโลกที่คุณได้ก้าวพ้นมาและมีหนทางมากมายให้เลือกและเมื่อคุณมีอำนาจเพิ่มขึ้นหนทางของคุณก็ยิ่งมากขึ้นคำว่าหนทางยังอาจหมายถึงการกลับไปสู่แหล่งกำเนิดของคุณจงอยู่กับความรู้สึกดั้งเดิมที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคุณแล้วหนทางทุกอย่างจะเป็นของคุณความรักและความซาบซึ้งคือสิ่งที่คอยเชื่อมคุณกับแหล่งกำเนิดแห่งความมั่งคั่งอันแท้จริงนี้เข้าไว้ด้วยกันขนาดของห้วงอวกาศซึ่งหมายถึงความกว้างใหญ่แห่งวิสัยทัศน์ของคุณและการเวลาซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่ไกลที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถมองไปให้เห็นได้ในอนาคตและความอดทนมากที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้เป็นตัวกำหนดระดับพัฒนาการของปัญญาที่คุณจะสามารถไปถึงได้ความสุขช่วงสั้นนำไปสู่ความทุกข์ในระยะยาวได้ดังเช่นการกินมากเกินไปและทำให้อ้วนการเอาแต่ดูทีวีทุกคืนและลงท้ายด้วยการมีชีวิตโดยไม่อาจบรรลุความฝันแต่ถ้าคุณมีวิสัยทัศน์และมีความอดทนได้มากเท่าใดคุณก็จะยิ่งมีเหตุผลและความสามารถในการสร้างอะไรได้มากขึ้นเท่านั้นประตูแห่งปัญญาถูกเปิดออกมาด้วยอะไรคุณรู้ไหมวิญญาณอมตะของคุณมีปัญญาอันไม่จำกัดแต่ส่วนที่แตกดับของคุณถูกจำกัดด้วยขอบเขตของกาลเวลาและขอบเขตนี้จะอยู่ในอดีตหรืออนาคตก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคุณถ้าการรับรู้ของคุณมีจำกัดคุณก็จะเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าคุณมีความอดทนและมีวิสัยทัศน์ที่ไม่จำกัดคุณจะไม่เห็นสิ่งต่างๆเพียงแค่ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกครั้งที่เรามองไม่เห็นระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์เราจะแก่ลงและยังกล้ายืนยันอีกด้วยว่าทุกครั้งที่เรามองเห็นระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์เราจะเกิดสติและอยู่กับปัจจุบันเราจะจากประสบการณ์หนึ่งสู่ประสบการณ์ถัดไปและมีมายาคติกับชีวิตดังนั้นเราจึงแก่ลงเรา
ไม่มีทางหยุดกระบวนการแก่ชราลงได้ยกเว้นจะมีช่วงเวลาแห่งสติอยู่กับปัจจุบันซึ่งไม่มีการเวลานั่นคือเมื่อเรายอมรับในความไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดรของการอยู่กับปัจจุบันเราจะตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเราจะมองเห็นและได้ยินจากข้างในรวมทั้งความรู้สึกอย่างเป็นองค์รวมเราต้องอยู่เหนือโลกของอำนาจและผลประโยชน์เพราะเราไม่มีทางบังคับหรือควบคุมมันได้ถ้าเราไม่อยู่เหนือมันการอยู่เหนือคือการควบคุมและการควบคุมต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจซึ่งเป็นสองด้านของโลกเดียวกันผมเชื่อว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่เท่ากับครอบครัวของเราเป็นอย่างน้อยถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราต้องมีวิสัยทัศน์ใหญ่เท่ากับเมืองของเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่เท่ากับรัฐจึงจะเปลี่ยนแปลงเมืองของเราได้และต้องมีวิสัยทัศน์เท่ากับโลกในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราและมันต้องใช้วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ระดับอวกาศในการเปลี่ยนแปลงโลกคนพวกที่ไม่มีวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่ระดับอวกาศไม่มีทางสร้างผลกระทบใดให้เกิดกับโลกได้ข้อดีของการสำรวจไปในอวกาศก็เพื่อขยายความสำนึกรู้ของมนุษย์เพื่อมองดูตัวเราจากนอกโลกเพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นชีวิตในจักรวาลที่เข้ามาอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวแทนที่จะคิดว่าเราเป็นสัตว์โลกที่มีวิสัยทัศน์ทางจิตวิญญาณเราใหญ่กว่านั้นมากในการที่จะสร้างผลกระทบให้เกิดกับโลกได้เราต้องมองออกจากนอกโลกและมองให้เห็นภาพทั้งหมดในรูปของดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการไม่ใช่เจ้ามองตัวเองจากภายในโลกแล้วรู้สึกว่าเราเล็กนิดเดียว